วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สร้างมาด้วยรักสร้างมาด้วยใจถ้าจะให้ผมกลับมาสร้างโรงแรมใหม่เนี่ยผมว่าเราเอาโรงละครเก่าที่ชื่อบางกอกนฤมิตมารีโนเวทใหม่โดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดดีไหมครับเพราะว่าไงครับบางกอกนฤมิตที่เขาลือกันว่าเฮียนนักเฮียนหนาแล้วก็มีข่าวแชร์เกือบทุกวันนั่นเหรอแหมกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็ทำงานปั๊บเลยนะพี่รันไฟแรงเกินแกก็รีบเรียนให้มันจบๆสิจะได้มาช่วยพี่บริหารโรงแรมโหไม่เอาอ่ะบริหารโรงแรมที่มีอาถรรพ์เรื่องผีอะเหรอเฮ้ยเพื่อเจอนะแก้วของแบบนี้เขาเรียกว่ากุข่าวกดราคาพ่อครับพ่อก็รู้ใช่ไหมครับว่ายิ่งข่าวมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยราคามันยิ่งถูกลงเท่านั้นแต่ถ้าคอนเซปต์ของลูกค้าของพวกเราเนี่ยทาร์เก็ตเป็นฝรั่งจริงๆอะไอคอนเซปต์โบราณแบบนี้ผมว่าน่าจะกำไรแน่นอนครับนี่ฉันอุตส่าห์ให้แกเนี่ยไปฝึกทำงานกับคนอื่นเขาเพื่อจะเอาแนวคิดเขามาแต่ไปมาแกจะเอาโรงแรมผีสิงเนี่ยมาทำโรงแรมซะเองอย่างนั้นเหรอนี่ตกลงฉันคิดถูกคิดผิดวะที่เอาตัวแกกลับมาเพื่อจะขยายธุรกิจของครอบครัวนะแม่ว่าหาที่อื่นดีกว่าไหมลูกที่มีประวัติไม่ดีแบบนี้เนี่ยแม่กลัวว่ารันจะแม่ครับนี่มันอยู่ 5G นะครับแม่ไม่มีใครเชื่อเรื่องโรงแรมพวกนี้อีกแล้วและอีกอย่างถ้าทาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นลูกค้าฝรั่งจริงๆไม่มีใครเข้ามาสนใจเรื่องนิทานหลอกเด็กพวกนี้หรอกครับแม่พ่อครับแล้วเราไม่ได้แค่ซื้อแค่ที่ดินถูกนะครับตอนที่เราเปิดโรงแรมจริงๆเนี่ยแล้วแทบจะไม่ต้องเสียเงินโปรโมทเลยเพราะพวกชาวเน็ตเขาต้องจับตาดูแล้วก็คอยคุยเขียวว่าเฮ้ยโรงแรมของเราเนี่ยจะมีผีสิงจริงหรือเปล่าแค่นั้นเราก็ได้กระแสปากต่อปากเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับพ่อทีนี้พ่อพอจะรู้หรือยังว่าพ่อคิดถูกหรือคิดผิดที่เรียกตัวผมกลับมา ตกลงแกจะติดต่อขอซื้อเขาเมื่อไหร่ อ้าวคุณไปออกกับลูกทำไมล่ะคะคุณต้องห้ามลูกสิคะที่นั่นน่ะถ้ามีใครคิดจะซื้อหรือว่าไปยุ่มย่ามอ่ะก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดตารานไปอะไรขึ้นมาจะทำยังไงคะไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่ที่คนอื่นเขาซื้อไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโรงละครนี้รอผมมาเป็นเจ้าของอยู่ก็ได้ร้านเราแม่ที่นี่สำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่คุณส่งมาให้ผมก็โอเคนะครับไม่ติดอะไรแต่ว่าที่อยากจะถามหน่อยก็คือเรื่องของค่าที่ครับความจริงมันก็ไม่ได้แพงเกินไปแต่ว่าถ้ามันลดลงมาได้อีกสัก 20% เนี่ยผมกับพ่อจะโอเคมากกว่านี้แล้วก็เรื่องสัญญาทุกอย่างโอเคครับแต่ว่าผมก็อยากจะเข้าไปขอดูที่จริงสักครั้งนึงแล้วคุณกาลันเนี่ยจะเข้าไปดูเมื่อไหร่ดีครับผมว่าจะเข้าพรุ่งนี้เลยครับแล้วจะรีบฟีดแบ็กเรื่องสัญญาไปให้นะครับเร็วที่สุดจงพาข้าไปถวายตัวในฐานะมานพหนุ่มเจ้าอาจได้คุ้มค่าลำบากเพราะข้าร้องเพลงและขับกล่อมถวายได้ด้วยดนตรีหลากชนิดซึ่งจะสามารถรับใช้ใกล้ชิดยุคนละบาทส่วนสิ่งใดจะเกิดให้สุดแล้วแต่การเวลาเพียงเจ้ารักษาความลับตามประสงค์นี้หากลิ้นมันทรยศก็ขอให้ดวงตานี้มืดมนไปขอบใจเจ้าพาข้าไปเถิดกล่าวเอาไว้ว่าจงเป็นคนโง่ที่ฉลาดดีกว่าเป็นคนฉลาดที่โง่พอตัวจะโง่เ
อีกออกไปใช่ใช่แล้วตุ๊ดตัวเห็นรู้เต็มตัวเห็นรู้เต็มตัวเต็มตัวอายุเร็วอีกรูปอีกรูปขอบคุณนะสวยนี่ใหม่วันนี้แกสวยมากเลยนะร้องเพลงก็พอเอาไปสิบสิบสิบเลยค่ะเอามาถ่ายรูปกันดีกว่าเก่งมากเลยค่ะคุณแม่เนี่ยฉันน่ะนั่งดูกับแก้วเนาะปวดร้องจนปวดท้องไปหมดเลยอ่ะมันตลกเบอร์แกโอ้ยเขาเรียกว่าอะไรก็ฉุดไม่ลงอย่างนี่ขนาดเล่นเป็นตัวตลกนะเนี่ยยังขโมยซีนนางเอกได้ตลอดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกจ้าจ้าขอบใจนี่ถ่ายรูปรวมกับนักแสดงดีกว่าได้ได้ทุกคนไปถ่ายรูปกันนี่เราเลยใช้กันนะไปเซลฟี่ให้หน่อยนะจ้ากล้องนั้นกล้องนั้นฝากรบกวนถ่ายรวมให้หน่อยนะคะเองจ้าจ้ามีความสุขมากเย้นี่นะแกมานั่งหลบอยู่ในนี้นี่เองอ่ะฉันรอแกอยู่ข้างนอกตั้งนานรออะไรล่ะฉันก็เห็นแกวุ่นถ่ายรูปอยู่กับแฟนคลับอ่ะฉันต้องหักปะที่รอแกตั้งนานนี่ขนาดฉันเป็นนางเอกนะแฟนคลับกับยอดไลค์ IG เนี่ยยังสู้แกไม่ได้เลยโหอย่ามาดราม่าเวอร์นะแกนี่แกดูฉันเล่นเป็นตัวตลกนะแต่แกเป็นนางเอกของคณะตั้ง4ปีซ้อนแต่ฉันก็โดนแกกลบ4ปีซ้อนเหมือนกันนั่นแหละโอ๊ยนี่คือกัดถูกไหมเอ๊แกฉันจะบอกอะไรให้นะวันนี้แกทำได้ดีมากเลยคือรอบเมื่อวานเนี้ยแกอาจจะยังพลังไม่ค่อยเยอะเอางี้รอบบ่ายวันพรุ่งนี้ฉันว่าแกมาจูนอินกับฉันเหมือนเมื่อเช้าดีกว่าที่ฉันเล่นได้ดีเนี่ยก็เพราะว่ามีแกเทรนให้งั้นก็คงไม่เกิดหรอกแต่เอาเข้าจริงๆนะฉันก็เล่นสู้แกไม่ได้เพราะขนาดแกเล่นบทตัวตลกเนี่ยแกแย่งซีนทุกคนหมดเลยเวอร์อีกแล้วแกดิโอ้ฉันลืมไปเลยฉันมีนัดกับคุณย่าต้องเอาสูติบัตรไปให้อ่ะฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันรีบกลับบ้านนะอ
นะจ้ะบ๊ายบายเจอกันก็ได้ดิฉันจะเป็นลมจริงๆด้วยอย่าเข้ามานะคุณใจเย็นคุณหยุดคุณเป็นไรคุณแมงสาบที่ไหนแมงสาบนั่นน่ะไม่มีแมงสาบแล้วมันไปแล้วมั้งให้คุณที่ดอกไม้ผมนี่จู่โจมฉันก่อนฉันก็ป้องกันตัวฉันก็ตีไปอ่ะนี่ขนาดไม่ตั้งใจนะถ้าตั้งใจมันจะขนาดไหนเนี่ยดอกไม้นี่มีเจ้าของนะคุณทำแบบนี้ผมเรียกตำรวจจับคุณได้นะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษขอโทษแล้วมันหายไหมขอโทษแล้วดอกไม้ผมจะกลับมาใส่ช่อเหมือนเดิมไหมงั้นเดี๋ยวฉันซื้อช่อใหม่มาคืนให้โอเคไม่ทันแล้วคุณโดนด่าแล้วคุณคิดได้ใช่เหรอไม่ทันแล้วคุณเป็นคนยังไงอ่ะนี่จะอะไรของคุณฮะฉันขอเท่ากับคุณก็ด่าฉันบอกว่าจะซื้อคืนให้คุณก็ว่าฉันถ้าคุณฟังฉันอธิบายก่อนแล้วคุณว่าฉันจะไม่ว่าสักคำเลยแต่นี่คุณยังไม่ทันฟังฉันอธิบายอะไรเลยแต่คุณก็ใส่เอาถ้าแค่นี้ฉันโดนแมงสาบทำร้ายฉันก็ต้องกลัวฉันก็ต้องเอาดอกไม้ตีผมไม่เห็นมีแมงสาบเลยคุณแมงใส่อะไรอ่ะพี่รันยังคิดถึงกันไหมค่ะไม่โอเคพี่รู้แล้วแต่ว่าพี่อาจจะไม่ออกคือพี่มาดูละครแล้วก็จะซื้อดอกไม้มาฝากใหม่แต่ดอกไม้พี่เพื่อนใหม่คนนี้นี่ของขึ้นใช้ได้เลยนะคุณนั่นแหละยังไม่ทันอะไรเลยด่าฉันไฟแลบแล้วจะว่าไปผมยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยอ่ะผมชื่อรันนะครับการันส่วนนี้แพงมากมณีมงคลค่ะไหนพี่รันบอกว่ากลับมาคราวนี้จะวุ่นเรื่องซื้อที่ไม่น่าจะได้มาดูไมค์แสดงพอดีงานมันเสร็จเร็วอ่ะแล้วแก้วเขาให้มาส่งด้วยก็เลยแวะมาแล้วก็กำลังจะกลับด้วยใช่ไหมคะพี่รันแล้วพี่รันซื้อที่ไปทำอะไรหรอคะก็จะไปทำโรงแรมสาขาใหม่นะหรอคะที่ไหนอะคะไม่จะได้พาเพื่อนไปพักมันอยู่ตรงวังบูรพาที่เป็นโรงละครร้างอะไม่รู้จักไหมโรงละครร้างบางกอกนัลลิมิตหรอคะกลับกันเหอะพี่รันโอเคฉันที่ไปก่อนค่ะละครดีมากเลยนะ